็ขอสวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกๆคนด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมวิสเตอร์อินเนชั่นเคยนะครับผมซึ่งในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมาทำการทดสอบนะครับน้ำพุจากขวดน้ำพลาสติกนะครับผมซึ่งน้ำพุจากขวดน้ำพลาสติกอันนี้นะครับผมใช้ขวดแค่2ขวดเท่านั้นนะครับผมแล้วก็น้ำพุจะอยู่ข้างในนี้นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบให้เพื่อนๆดูนะครับว่าน้ำพุมันพุยังไงนะครับโอเคครับผมแป๊บนึงนะครับผมนี่นะครับผมเฟนี่นะครับผมเพื่อนๆเห็นน้ำพุในขวดนี้ไหมครับผมว่าน้ำมันพุออกมานะครับผมเนี่ยประมาณนี้นะครับผมโอ้โหสุดยอดเลยครับเท่ดีไหมครับผมโอเคครับผมก็จะมีแบบนึงนะครับผมที่ผมได้ทำการทดลองนะครับก็ประสบความสำเร็จนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูในอย่างนึงนะผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เติมน้ำเข้าไปนะครับผมแล้วก็จะกลายเป็นน้ำพุแบบนี้เลยนะครับผมเท่ๆอย่างนี้เลยนะครับผมโอเคครับก็สำหรับน้องๆเพื่อนๆที่อยากจะรู้วิธีการทำก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอผมได้นะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูในคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ก็ทำการทดสอบเฉยๆนะครับผมโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมและถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยแล้วกันนะครับ